ที่สุดแล้วนายริชชี่ซูนักค่ะก็ได้นั่งตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่57ของอังกฤษแล้วก็นี่แหละค่ะที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจมากเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้หลายอย่างเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรอบ200ปีของอังกฤษ42เองค่ะอายุน้อยมากคนรุ่นใหม่ไฟแรงนี่หลายคนบอกโอ้โหทั้งหล่อทั้งเข้มแล้วก็อายุน้อยที่สุดและยังเป็นนายกที่เป็นผิวสีคนแรกของสหราชอาณาจักรด้วยสร้างประวัติศาสตร์เลยนายวิชชี่ซูนักอายุ42ปีเกิดที่อังกฤษนะคะประวัติของเขาคือคุณพ่อคุณแม่มีเชื้อสายอินเดียย้ายรกรากมาที่แอฟริกามาจากแอฟริกาตะวันออกค่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปคุณแม่มีร้านขายยาของตัวเองต่อมาเนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็คือกำลังจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่ปี2355แล้วก็เป็นนายกผิวสีคนแรกของอังกฤษด้วยสิ่งที่ผู้คนกำลังฮือฮาก็คือริชชี่เนี่ยมีครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นคนร่ำรวยนะคะเคยทำงานในสายการเงินกับบริษัทรายใหญ่ของโลกแต่งงานกับนางอักชตามูรตีเป็นดีไซเนอร์เป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านนะคะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของความร่ำรวยของริชชี่ซูนักก็กลายเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเพราะว่าบางคนบอกว่ารวยแบบนี้จะเข้าใจปัญหาเรื่องของค่าครองชีพสูงไหมเพราะว่าเขาต้องเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจของอังกฤษที่มันแย่อยู่ตอนนี้ตัวริชชี่ซูนักเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาจะทำอย่างแรกคือดูแลวิกฤตทางเศรษฐกิจในอังกฤษร่วมไปถึงปัญหาเงินเฟ้อส่วนโจไบเดนค่ะผู้นำของผู้นำของสหรัฐค่ะว่ายังไงฮะแสดงความยินดีแล้วแสดงความยินดีกับว่าที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่เลยซึ่งกำลังจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นก็จะเป็นการรายงานการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ถือจะกลายเป็นการเป็นนายกอย่างเป็นทางการนี่เป็นที่ฮือฮาเลยนะคะผู้นำคนใหม่อายุ42เองเนาะใช่อายุน้อยกว่าพวกเราอีกรุ่นใหม่ไฟแรงรุ่นใหม่ไฟแรงวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้